เนคขัมมะจิตเวทนาเป็นตัวต้นของมโนปวิจาร18ฝ่ายเนคขัมมะซึ่งก็เหมือนกันน่ะสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มีนามรูปกายิกะกับเจตสิกะ2 3สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์5ก็คือรายละเอียดของความควบแน่นของความข้างนอกข้างในสุขทุกข์ข้างนอกสมนัตโทมนัตข้างในจนเฉยจนว่างจนกลางอุเบกขาแล้วก็เข้ามาในกระบวนการมโนปวิจารเป็นตัวกลางตัวสำคัญที่สุดมโนปวิจารเคหสิตะกับเนคขมสิตะ36 18 18รวมกันแล้วเป็น36คุณต้องรู้สองตัวนี้โลกียะกับโลกุตระถ้าคุณแยกสภาวะพวกนี้ไม่ออกอ่านไม่ออกเรียนไม่เป็นทำให้หมดไปโลกียะหมดเหลือแต่โลกุตระชนะเต็มคุณทำไม่ได้มันก็ทำให้เป็นอรหันต์ไม่ได้ทำไม่ได้นะพลังเวทนาในมโนปวิจารทั้งเคหสิตะและเนคขัมมะนี่คุณต้องรู้สภาวะที่มันละเอียด18 18นี่ให้ได้นะเหลือสุดท้าย18 18นี่36เป็น2เป็นคู่เป็นเทวะคู่18โลกีกับคู่18โลกุตระ18 2 18เป็น36คุณก็ปฏิบัติทุกปัจจุบันตามกาละ3อดีตปัจจุบันอนาคตคุณจะต้องรู้ส่วนอดีตส่วนอนาคตและส่วนปัจจุบันหรือทำในปัจจุบันสำเร็จลงในปัจจุบันเป็นจบแต่ถ้าคุณไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตส่วนอดีตส่วนอนาคตจบปัจจุบันแล้วเลิกปัจจุบันแล้วไม่มีอะไรนะโดยสัจธรรมปัจจุบันเรียกว่าทิฏฐธรรมปัจจุบันชาติชาติเกิดชาตินี่ตัวสุดท้ายอภินิพัตติเนี่ยเกิดชาติแล้วรู้แจ้งจบใน36ปัจจุบันก็หายไปหมดเลยปัจจุบันก็หายไปอดีตอนาคตก็คือสองฝากสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็สิ่งที่ผ่านไปแล้วคุณทำให้ผ่านไปจากผ่านปัจจุบันเนี่ยทำให้เป็น36นี่แหละกระบวนการของเคหสิตะกับเนคขัมมะเนี่ยเป็นกระบวนการที่ทำให้เนคขัมมะ18สมบูรณ์แบบทั้งสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ของกามของตาหูจมูกลิ้นกายแล้วค่อยมาใจทีหลังบอกแล้วนะคุณทำได้หมดครบจนกระทั่งถึงใจหมดจบทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันเพราะการปฏิบัติธรรมทำในปัจจุบันชาติจึงจะเป็นสัจจะความจริงความจริงจริงจริงที่สุดไม่มีที่ตั้งไม่ได้ไม่มีการเกี่ยวข้องอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้แม้แต่มนายตนะกับธรรมายตนะตัวสุดท้ายก็ไม่ใช่ว่ามนะนั้นอยู่ข้างในธรรมะนั้นอยู่ข้างในโดยไม่มีข้างนอกไม่ใช่มีข้างนอกอยู่ด้วยคุณจะล้างกิเลสตัวสุดท้ายมนายตนะกับธรรมายตนะหรือธรรมารมณ์สุดท้ายคุณก็ลืมตาคุณก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสทุกอย่างอยู่เนี่ยแต่คุณเหลือตัวอรูปอรูปตัวสุดท้ายมนะกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะมนะกับธรรมะใจที่มันทรงสภาพอยู่ที่เป็นกิเลสอรูปคู่สุดท้าย
ต่ไม่ได้หมายความว่าคุณหลับตาไม่ต้องหลับอยู่เหนือมันหมดแล้วตาหูจมูกลิ้นกายเหลือแต่ใจคู่สุดท้ายของใจแต่ไม่ใช่ทิ้งกายไม่ได้ทิ้งกายก็มีคู่รู้อยู่มีคู่สัมผัสรู้สัมผัสทุกอย่างเต็มครบเป็นวิญญาณถีติไม่ใช่สัมภเวสีไม่ใช่วิญญาณจรคุณจะไปตบตรวจสอบทบทวนวิญญาณจรตอนที่หลับตาทบทวนก็ได้ก็เป็นสัญญาทบทวนเป็นการช่วยอนุเคราะห์อุปการะมากซึ่งคนใช้เป็นแล้วจะใช้แล้วก็จะไม่ติดใจมายึดมั่นถือมั่นอย่างอาตมาเนี่ยเตวิโชเป็นอุปการะมากแม้แต่ลืมตาอยู่นี่ก็มีเตวิโชโชพูดไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวนี้คุณก็มีก็เป็นปัญหาอะไรล่ะลืมตาก็เตวิโชหลับตาก็เตวิโชหลับตามันก็ดีขึ้นสิเรามันไม่ต้องไปห่วงข้างนอกเลยคิดรวมลงไปอ่านแต่ข้างในเลยจริงๆมันก็ดีอ่ะมันไม่เห็นเป็นประหาอะไรเพราะงั้นผู้ที่เป็นอรหันต์ในการอาตมาพูดนี้ก็เข้าใจเลยไม่แย้งสัจจะมีหนึ่งเดียวตรงกันหมดอ่ะเมื่อทำปัจจุบันได้สั่งสมลงเป็นอดีตก็แข็งแรงเต็มรูป36ปัจจุบันเต็มรูปเป็นนิจจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังอิดังอสังกุปังในปัจจุบันอดีตก็ใส่แกะใส่คลังอดีตไว้แต่ไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรหักล้างได้อีกอย่างเงี้ยอนาคตไม่รู้มันมาแล้วมันจะทำปัจจุบันนี้สำเร็จไหมปัจจุไออนาคตมาถึงปั๊บปัจจุบันปัจจุบันก็จัดการจัดการอภิสังขารจัดการได้ทำได้เพราะมีปัญญานิรันดรคุณเลยปัญญาในนิรันดรคุณเลยทำได้เลยเสร็จแล้วได้อีกก็ส่งลงเป็นอดีตจนกระทั่งอนาคตเมื่อเดินทางมาถึงปัจจุบันเมื่อใดเสร็จปัจจุบันมีอัตโนมัติมีความเร็วมีความเก่งมีความครบสมบูรณ์ไม่ต้องทำอะไรเลยอัตโนมัติจัดการเองสมบูรณ์แบบกิเลสจนกระทั่งตั้งแต่อนาคตมันไม่กล้าเข้าไปรวมกับอนาคตมาหาเรามันอนาคตจะมาถึงเราเนี่ยมันมาสะอาดแล้วเพราะกิเลสมันรู้อนาคตนี่เป็นเราเพราะอดีตก็เป็นเราปัจจุบันก็เป็นเราอนาคตก็มันรู้แล้วว่าของเฮ้ยอนาคตนี่ของผู้นี้นะอย่าเข้าใกล้นะเนี่ยเองตายนะเองเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้แม้อนาคตมันไม่มาแล้วนี่พูดเป็นภาษาคนๆธรรมดาขยายความภาษาไทยธรรมดาเอาสภาวะมาคลี่กระจายอย่างสุภาพมาคลี่กระจายอย่างสุภาพให้คุณฟังคุณรู้จักสุภาพคลี่กระจายไหมรู้ครับฉัตรเชิงดอยนามปากกาก็ฉัตรเชิงดอยครับคุณฉัตรเชิงดอยทุกวันนี้ก็ยังออกอากาศอยู่อ้าวมาถึงขั้นกาละ3อดีตปัจจุบันอนาคตคุณก็ทำได้สำเร็จเสร็จสับเป็นศูนย์ศูนย์หมดทำกิเลสอุเบกขาได้ศูนย์หมดอย่างเชี่ยวชาญชำนาญสุดยอดก็จบเลยเพราะฉะนั้นในอวิชชา8อวิชชา8มีอันที่5 1ไม่รู้ส่วนที่เป็นอดีต2ไม่รู้ส่วนที่เป็นอนาคต3ไม่รู้ทั้งส่วนที่เป็นอดีตและทั้งส่วนที่เป็นอนาคตก็มีคนข้องใจก็ถามมาเหมือนกันว่าโอ้อธิบายไปแล้วก็รู้แล้วอดีตก็มีแล้วอนาคตก็มีแล้วแล้วจะไปพูดอันที่7มีอีกส่วนหนึ่งแยกเป็นอวิชชาข้อที่7แยกไปทำไมอาตมาก็เคยขยายความไปแล้ว
ส่วนอดีตก็ไม่เที่ยงส่วนอนาคตก็ยังไม่เที่ยงแต่ถ้าคุณสามารถสำเร็จเวทนา108ส่วนทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตเที่ยงตรงนี้มันอยู่ด้วยกันเลยอดีตอนาคตหรือรวมลงที่ปัจจุบันรวมลงที่ปัจจุบันมันทำศูนย์ได้เพราะฉะนั้นอดีตก็ศูนย์ปัจจุบันก็ศูนย์อนาคตนี่ก็ศูนย์เที่ยงเลยนะอนาคตมันจะมาถึงปัจจุบันเมื่อไหร่ไม่ต้องทำเลยบอกแล้วว่าไอ้กิเลสไม่มาด้วยแล้วมันปล่อยให้อนาคตตัวศูนย์มาสะดวกสะดวกเพราะกิเลสมันกลัวรังสีราศีกัมมันตภาพรังสีของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นอดีตส่วนที่เป็นอนาคตไม่เที่ยงไม่เที่ยงยังไงส่วนที่เป็นอดีตนะสมมติว่าปัจจุบันอยู่ตรงนี้ไม่ได้เอาที่มือมาอธิบายเนาะเอาแต่ตัวหนังสือโอเคลงก่อนครับอ่ะบอกเปลี่ยนได้แล้วเอาปัจจุบันอยู่ตรงนี้กาละเดินทางมาปุ๊บมาถึงปัจจุบันนะมาถึงปัจจุบันแม้ตัวอนาคตมันมาเดินทางมาถึงปัจจุบันนะถ้ามันยังไม่เที่ยงมันยังไม่เที่ยงนะมันยังเป็นไม่เป็นศูนย์น่ะมันมาที่นี่ที่นี่ก็มาจัดการให้ศูนย์ซะใช่ป่ะมาจัดการให้ศูนย์คุณจัดการได้คุณก็เป็นอดีตศูนย์แต่ถ้าคุณจัดการไม่ได้มันก็ไม่ศูนย์เพราะฉะนั้นอดีตก็ไม่เที่ยงได้ใช่ไหมหรืออนาคตนั่นแหละเมื่อกี้อธิบายแล้วเองมาบางทีเองมาไม่ศูนย์หรอกเองบางทีเองมามีไอ้เจ้าหนึ่งแฝงมาด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาปัจจุบันเป็นหลักอย่าไปเอาอนาคตเป็นหลักอย่าไปเอาอดีตเป็นหลักต้องเอาปัจจุบันนี่ศูนย์เพราะงั้นอาตมาถึงบอกว่าไอ้ความจริงที่จริงที่สุดคือปัจจุบันที่เล็กที่สุดไวที่สุดปิ๊กหายไปเลยปัจจุบันตัวความจริงที่จริงเนี่ยมันจึงยากที่คนจะรู้จักปัจจุบันแล้วยากที่จะทำความสำเร็จลงที่ปัจจุบันทั้งสามกาละนี่ได้สมบูรณ์แบบผู้ทำได้จึงสุดยอดแห่งมนุษย์สุดยอดแห่งมนุษย์เห็นไหมว่าอรหันต์นี่สุดยอดยังไงขนาดไหนแต่เอาละอรหันต์ยังไม่เก่งเหมือนอย่างที่อาตมาพูดนี่นะอาตมาไม่ได้บอกว่าเก่งเหมือนอาตมานะแต่ก็น่าจะเข้าใจได้ว่าถ้าอาตมาไม่มีความจริงอันนี้จะเอาอะไรมาพูดเพราะว่าตำรานี่ไม่มีคำอธิบายนี่ไม่มีอยู่ในตำราไหนนะเพราะงั้นมันจึงเป็นผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยในกระบวนการของทุกสิ่งทุกอย่างทำให้กิเลสหมดแล้วก็จบและไอ้กิเลสหมดแล้วนี่จึงเห็นอนัตตาศูนย์ได้จริงๆเลยจะเห็นอนัตตาว่าโอ้ทุกอย่างมันก็เกิดจากกระบวนการของการปรุงแต่งกันของเหตุและปัจจัยของสังขารของทีละคู่ทีละคู่จะสังขารทั้งนั้นแหละอธิบายมาจากสองจนกระทั่งเป็นสามจากสองก็เป็นสามจากสองก็เป็นสามจากสองก็เป็นสามไปจนแยกสองอธิบายสองมาและกับอธิบายองค์สังขารปรุงแต่งกันสองเป็นสามกี่3กี่3กี่3ไปแล้วล่ะพระยาแม่ที่สุดกำลังพูดถึงว่า3ของ1อดีต2อนาคต3ปัจจุบันกาละ3เห็นไหมขยายจนกระทั่งกาละ3เพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้ส่วนอดีตเต็มรู้ส่วนอนาคตเต็มและรู้ได้ว่าอดีตกับอนาคตยังไม่จบต้องทั้งอดีตและทั้งอนาคตตัวที่7มันศูนย์จึงจะจบเป็นตัวที่7ของอวิชชาตัวที่7ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตเห็นว่า
เห็นความต่างของตัวที่7กับตัวที่1เอ้ยกับตัวที่6กับตัวตัวที่5กับตัวที่6มั้ยส่วนอดีตส่วนอนาคตมันยังไม่เที่ยงทั้งคู่แต่อนาคตตัวที่7เที่ยงท่านก็สรุปลงที่ความไม่รู้หรืออวิชชาท่านไม่ได้แปลว่าวิชาท่านแปลว่าอกุศลเหตุของโมหะอวิชชา8เนี่ยมันจะไปซ้ำกับวิชาวิชามันก็8เหมือนกันวิชาก็8อวิชชาเป็นวิชา8นี่สาเหตุของโมหะ8ข้อสรุปลงคุณจะมาเรียนพรุ่งนี้ได้จบหมดเลยด้วยปฏิจสมุปบาทข้อที่8